โลกมักจะสับขาหลอกเราอยู่เสมอเพื่อเป็นการย้ำถามว่าเรามุ่งมั่นแค่ไหนเราจริงจังแค่ไหนสวัสดีค่ะบนเส้นทางเดินของชีวิตนะคะเราทุกคนล้วนต้องพบเจอกับช่วงเวลาที่มืดมนอับจนหนทางไม่มีแม้แสงสว่างส่องนำทางนุชขอเรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายทุกความท้าทายที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราสามารถผลักเราให้ล้มคว่ำได้แต่ทุกความท้าทายเหล่านั้นก็สามารถเปิดเส้นทางสู่ความสำเร็จให้กับเราได้เช่นกันนี่คือกฎธรรมชาติอีกข้อนึงนะคะที่เราต่างหลงลืมกันไปว่าโลกมักจะสับขาหลอกเราอยู่เสมอโดยการส่งความท้าทายในรูปแบบของสถานการณ์ที่เลวร้ายสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจมาให้เราเผชิญเพื่อเป็นการย้ำถามว่าเรามุ่งมั่นแค่ไหนเราจริงจังแค่ไหนหลายต่อหลายคนค่ะถูกแรงกระแทกของความท้าทายจนล้มคว่ำลงเขาเหล่านั้นได้แต่โอดครวญโทษฟ้าโทษดินโทษสิ่งแวดล้อมโทษทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเขายกเว้นตัวเขาเองแล้วก็นอนจมอยู่อย่างนั้นไม่แม้แต่จะฝืนลุกขึ้นยืนแล้วโลกก็ได้แค่ชำเลืองตามองเขาแล้วก็ทิ้งเขาไว้เช่นนั้นแต่ก็มีอีกหลายคนนะคะที่ยืนกรานเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาแม้ว่าจะกลัวแม้ว่าจะมืดมนแม้ว่าจะไม่มีหนทางเขาก็ยังคงไล่ล่าความฝันของเขาต่อไปโลกจึงเปิดเส้นทางสู่ความสำเร็จให้กับคนเหล่านั้นและหนึ่งในนั้นก็คือโอปราห์วินฟรีย์ผู้หญิงผิวสีที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกเธอเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลกในอดีตเธอเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาอย่างเรานี่แหละค่ะแต่ชีวิตของเธอสุดแสนรันทดยิ่งกว่าคนธรรมดาอย่างเราด้วยซ้ำเธอเกิดในชนบทรัฐมิสซิสซิปปีเป็นบุตรนอกสมรสที่เกิดจากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวของพ่อแม่เป็นเหตุให้เธอเป็นลูกที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดมาในวัยเด็กเธออาศัยอยู่ในฟาร์มกับตายายที่แก่ชราฐานะยากจนแร้นแค้นพอเธออายุ9ขวบเธอก็ถูกญาติผู้พี่และผู้ชายอีกหลายคนล่วงละเมิดทางเพศเธอยาวนานต่อเนื่องหลายปีพอเธออายุ14เธอก็ตั้งครรภ์แล้วลูกของเธอก็ได้ลืมตาดูโลกขึ้นมาได้เพียง2สัปดาห์ก็ลาจากโลกนี้ไปนี่คือความท้าทายที่กระหน่ำซ้ำเติมเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เธอมีความฝันมีความตั้งใจยืนกรานในการไล่ล่าความฝันของเธอโลกก็เลยเปิดเส้นทางแห่งความสำเร็จให้กับเธอเธอได้ก้าวเข้าไปอยู่ในวงการโทรทัศน์เป็นพิธีกรผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกาในวัยเพียง19ปีนี่คือความสำเร็จใช่นี่คือความสำเร็จแต่แล้วโลกก็ยังคงสับขาหลอกเธออีกเช่นเคยเมื่อผู้จัดรายการทีวีปลดเธอออกจากพิธีกรข่าวด้วยเหตุผลที่ว่าเธอไม่เหมาะสมเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเธอเพราะมันเป็นงานที่เธอรักเป็นงานที่เธอทุ่มเททั้งชีวิตแต่เธอก็ยังคงยืนกรานยืนหยัดและทำในสิ่งที่เธอควรจะทำในเวลานั้นที่เธอสามารถทำได้โลกจึงต้องยอมสยบให้กับความมุ่งมั่นของเธอและเปิดเส้นทางให้เธอก้าวสู่ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกเป็นผู้หญิงที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของโลกเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเป็นเจ้าแม่แห่งวงการทอล์คโชว์ที่โด่งดังที่สุดในโลกคราวนี้หันมาถามตัวเราเองกันนะคะว่าในวันที่เราล้มเราจะนอนจมอยู่อย่างนั้นหรือว่าเราจะลุกขึ้นปัดฝุ่นแล้วเดินหน้าไปคว้าความสำเร็จเช่นกันจงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองมาดามนุชสวัสดีค่ะ